สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับหลักๆเหมือนเช่นเคยนะครับต้นคลิปเหมือนกันเด็ดๆเลยเหมือนก o ปี้คาพูดมาเลยนะครับก็คือมาสวัสดีเพื่อนๆนะครับแล้วก็ f อนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวมาแกะกล่องกันดูนะครับนี่ซื้อจริงทุกวันนะครับไม่ได้ส่งมาขายก็ผมก็ต้องหาซื้อนะครับซื้อแน่นอนนะครับหลักๆ รับซื้อเหรียญตามรายการนะครับก็พูดบ่อยมากนะครับแต่ก็ยังมีหลายๆท่านยังยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวมาทําความเข้าใจไปเรื่อยๆนะครับของแบบนี้ก็ต้องใช้เวลานะครับก็ต้องอาหาความรู้เรื่อยๆนะครับต้องศึกษาต้องแยกแยะนะครับว่าแบบไหนขายได้แบบไหนขายไม่ได้นะครับมีแค่นี้ไม่ยากเลยนะครับ <c oughs> เหรียญแบบไหนขายได้เหรียญแบบไหนขายไม่ได้เหรียญแบบไหนถ้าจะเก็บ ถ้าเราจะเก็บเราจะสะสมก็คือเราสะสมได้หมดนะครับไม่มีไม่มีผิดถูกนะครับเพราะว่าเราเป็นเราเลือกที่จะเก็บสะสมแต่ถ้าเราเลือกที่จะขายเราต้องเลือกดูแต่ละรุ่นแต่ละชนิดนะครับว่าขายได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับแบบนี้คลิปนี้นะครับตามเก็บเหรียญ10บาทรุ่นนี้นะครับ ได้มาหนึ่งเหรียญนะครับกล่องนี้ไม่ได้ส่งมาขายนะครับกล่องนี้ผมซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับความไวล้วนเลยนะครับมีมีสมาชิกโพสต์ขายลงไปไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับผมเปิดเปิดหน้าจอเจอพอดีนะครับก็เลยได้มาครองนะครับไม่งั้นคงจะคงจะสมาชิกท่านอื่นได้ไปนะครับก็คือในกลุ่มซื้อขายก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมถึงแนะนําบอกว่าอยากให้ลองเข้าไปดูในกลุ่มซื้อขายนะครับเพื่อนๆจะได้รู้ว่า สถานการณ์ว่าเหรียญมันเป็นยังไงราคามัน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 เป็นยังไงนะครับมันแพงมันถูกมันมันแพงจริงหรือเปล่าหรือว่าช่อง youtube แต่และช่องหลอกเอายอดวิวนะครับอยากให้เข้าไปดูนะครับเหมือนเหรียญน,นี้ผมก็ซื้อมานะครับเหรียญน,นี้ผมทำคลิปประกาศรับซื้อบ่อยๆนะครับเหรียญ1ิบาทเหรียญ10บบาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก็ ไปเจอพอดีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมตามเก็บอยู่นะครับรุ่นนี้ปีนี้จะสิ้นปี6 5ห้าน่าจะน่าจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับเดี๋ยวปีหน้าปี6 6หผมตั้งเป้าใหม่นะครับกับเหรียญ10บบาทพศนี้นะครับปีหน้าตั้งใจจะเก็บให้ได้ยี่สิบเหรียญเดี๋ยวปีหน้าเก็บให้ได้ยี่สิบเหรียญเริ่มจากเหรียญนี้ก่อนนะครับเหรียญนี้ยังไม่ขายนะครับก็มีสมาชิกหลายท่านให้ผมหาให้ก็พยายามหาให้อยู่นะครับ นี่นะครับได้มาอีกหนึ่งเหรียญเหรียญ10บาทเหรียญนี้นะครับซื้อสูงสุดเหรียญละ1,000บาทนะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับแบบเนี้ยใครมีแบบนี้พศนี้นะครับซื้อสูงสุดเหรียญละ1,000บาทนะครับเดายท่านรู้แล้วนะครับเหรียญ10บาทที่มันแพงนะครับเหรียญ10บบาทที่ขึ้นหลักพันนะครับมีอยู่ไม่กี่ปีพศนะครับ มีอยู่ไม่กี่ชนิดอ่าไม่ใช่ปีพศถ้าขึ้นหลักพันมีปีพศเดียวนะครับคือปีสามหนึ่งนะครับขึ้นหลักพันมีปีพศเดียวนะครับอันนี้คือเหรียญที่ผมเพิ่งแกะออกจากกล่องเมื่อกี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นปีสี่หนึ่งก็ยังไม่ถึงนะครับหลักพันนะครับเนี่ยปีสี่หนึ่งก็เก็บได้นะครับเก็บสะสมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตไม่ถึง 1, 000, 000, หนึ่งล้านเหรียญคลิปนี้ผมมาแนะนําให้เก็บหรือว่า อยากจะขายผมก็รับซื้อนะครับเพราะว่าบางท่านคิดว่ารับซื้อถูกเกินไปก็ยังไม่ต้องส่งมาขายก็ได้เรามาพูดคุยกันแนะนําให้เก็บดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าใครจะขายผมก็ซื้อลองลองส่งรูปมา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 คุยราคากันนะครับก็พูดถึงเหรียญสิบาทปีส1มต่อนะครับไม่แน่ใจว่าชัดหรือเปล่านะครับนี่นะครับจํานวนการผลิต6200้อยเหรียญนะครับ 6200เหรียญน,นะครับนี่นะครับสภาพนี้ผ่านการใช้งานนะครับซื้อเริ่มต้นที่7 0 0ดร้อถึงหนึ่บาทราคาค่อนข้างจะสูงนะครับอาจจะไม่สูงมากที่สุดนะครับอาจจะบางคนคิดว่าเอ้ยมันแค่หลักหล100ักร้อยหลักพันเองเหรอ10ปี3านึงใช่ครับราคาอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอรอดูปีหน้าอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าราคาจะขึ้นเท่าไหร่นะครับเหรียญสิปีสาเนี่ยผมเริ่มรับซื้อตั้งแต่เหรียญละ4ี่อย่ะ สี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยหนึ่งพันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสภาพนี้นะครับถ้าเป็นสภาพใหม่แบบเนี้ยซื้อได้ถึงพันสี่นะครับเหรียญสิบบาทปีสามหนึ่งก็เป็นเหรียญที่มันได้รับความนิยมมานานแล้วนะครับแต่ว่าได้รับความนิยมนานแล้วแต่ราคาก็มีการไปปรับขึ้นเรื่อยๆยนะครับจนมาถึงปีเนี้ยปีหกหกห้านะครับตอนนี้ผมบันทึกคลิปวันที่ วันที่19นะครับวันที่19บเธันวาคมสิ้นปี65นะครับนะรบาคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนะราคาในกลุ่มซื้อขายเหรียญ10บาทปี31อยู่ที่พ 00, ันร้อยพันสะครับสภาพผ่านการใช้งานกรณีที่เพื่อนๆมีเหรียญแล้วไม่อยากส่งขายช่องนะครับเพราะว่าช่องซื้อถูกเกินไปนะครับเหตุผลที่ช่องซื้อถูกก็คือช่องยอกตัวอย่างช่องผมอะผมซื้อมาขายนะครับผมจะซื้อราคาเหรียญละพันสมันมัน มันค่อนข้างจะไปต่อ,อยากนะครับผมก็รับซื้อสภาพเนี่ยไม่เกิน1,000บาทแต่ว่าผมก็มีช่องทางแนะนำให้กับเพื่อนๆ f c ที่มีเหรียญน,นะครับลองเข้าไปดูในกลุ่มซื้อขายถ้าเกิดว่าท่านอยากขายให้ได้ราคาขายในกลุ่มซื้อขายนะครับอยู่ที่1,100 1,200น่าจะได้นะครับถ้าเป็นเหรียญสวยๆอาจจะได้ถึง 1, 3 3 0 0อันนี้คือผมแนะนำนะครับว่า ขายขายในกลุ่มซื้อขายก็ได้นะครับก็ก็คือแล้วแต่ถนัดนะครับบางคนก็อยู่ในกลุ่มซื้อขายเหมือนกันนะครับแต่ไม่ชอบขายก็ส่งมาขายผมก็คือมันก็การขายมันมีหลายรูปแบบนะครับก็มันอยู่ที่มุมมองอยู่ที่ความพอใจนะครับเหมือนบางท่านส่งมาขายผมเหรียญละพันแบบเนี้ยเหรียญละเ0 0เหรียญละพันนะครับท่านที่ส่งมาขายในมุมมองของคนที่ส่งมาขายคือเขาเจอมาด้วยตัวเองนะครับ มูล,ลค่า10บ,บาทเจอมาแล้วก็ส่งมาขายขายผมได้800 900ออันนั้นคือมุมมองของคนขายคือพอใจแต่ว่ามันมันเป็นเรื่องปกตินะครับคนคนมองเราหลายแบบนะครับก็คือคนที่อาจจะไม่มีเหรียญอาจจะมาเอ้ยซื้อถูกกดราคานะครับก็คือมันมีคนหลายประเภทนะครับบางทีเราเราไม่จำเป็นต้องไปแบบสนใจกับคำพูดของ อะไรที่ไม่ดีนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับมันเป็นแบบศัจธรรมมันมันเป็นแบบปรัชญาชีวิตเลยนะครับถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับเราเราก็ไม่ต้องไปสนใจคนที่มาว่าเรานะครับคนที่มาว่าเราเขาไม่ได้รู้ว่าตัวตนของเราเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับการที่เราทำอะไรสักอย่างในชีวิตเราทำดีนะครับแต่ว่า อาจจะไม่โดนใจของใครหลายๆคนเขามาว่าเรานะครับมันไม่ใช่เรื่องของเรานะครับมันเป็นเรื่องของเขามันเป็นเรื่องของความคิดเราเป็นเรื่องของความคิดเขานะครับถ้าเราทําดีถูกต้องไม่ผิดกฎหมายนะครับเป็นอะไรที่พอใจทั้งสองฝ่ายก็คือเราทําไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับเป็นเป็นเหมือนกับสัจธรรมนะครับเราดําเนินชีวิตของเราแบบอยู่ในความถูกต้องนะครับไม่หลอกลวงใครนะครับเราก็ ก็น่าจะได้สิ่งดีๆตามมานะครับก็เหมือนกับเนี่ยผมก็รับซื้อนะครับผมแจ้งตลอดนะครับถ้าเกิดว่า,าถ้าผมซื้อถูกเกินไปก็ลองเสนอช่องอื่นๆได้ผมจะแนะนําแบบนี้ตลอดนะครับผมไม่ได้แบบว่าถ้าไม่ขายช่องผมครั้งนี้ครั้งหน้าผมไม่รับซื้อผมไม่เคยพูดแบบนั้นไม่เคยแบบอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับผมจะมีทางเลือกให้เสมอ เหมือนกับผมเสนอราคาไปบางเหรียญก็มีเยอะนะครับที่ไม่ได้ส่งมาขายแต่ก็มีเยอะที่ส่งมาขายนะครับอ,อย่างที่ผมบอกมันอยู่ที่มุมมองนะครับของของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับก็สําหรับเหรียญสิบ,บาทปี3 1มหนึ่งจำนวนการผลิต6200เหรียญน,นะครับก็ผมก็แนะนํานะครับอยากให้เก็บอยากให้เก็บแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะขายผมก็มีราคาให้นะครับผมไม่ได้พูดเชิงว่า อ่าให้ส่งมาขายอย่างเดียวนะครับผมให้เป็น2แนวทางนะครับก็คือเก็บเพื่อสะสมก็ได้อนาคตมีราคานะครับผมเชื่อนะครับว่าจะมีราคานะครับราคามันก็ขึ้นขึ้นลงๆอยู่แบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าอยากจะขายให้ได้ราคาผมก็แนะนําไปแล้วนะครับว่าให้ลองขายในกลุ่มซื้อขายลองดูนะครับแต่ถ้าใครจะขายผมผมก็มีราคาให้นะครับราคาก็อาจจะถูกกว่ากลุ่มซื้อขายสักร้อยร้อยห้าสิบอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่า มันก็มันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญสิบบาทที่หายากนะครับแล้วก็อนาคตดีนะครับผมกำลังตามเก็บอยู่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ปีปีเนี้ยปีหกห้าผมตั้งเป้าจะเก็บผมเก็บได้แล้วแหละสิบเหรียญสภาพผ่านการใช้งานแต่ก็คือเอซขอแบ่งนะครับก็คือบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยหาใหม่ก็ได้ผมอยู่ในกลุ่มซื้อขายเจอบ่อยนะครับผมก็คิดอย่างนั้นตอนแรกนะครับผมก็แบ่งไปให้คนละเหรียญสองเหรียญจนตอนเนี้ยผมเหลืออยู่ เหลือเหลือเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้อันนี้คือเก็บอยู่แล้วนะครับเก็บแน่นอนนะครับเหรียญนี้ไม่ได้ขายแล้วก็เหรียญนี้ก็ได้มาเพิ่มอีก1เหรียญนะครับก็อาจจะมีเข้ามาอีกอีกวัน2วันนะครับก็รอลุ้นอยู่นะครับแล้วก็ถ้าใครมีก็อยากแบ่งปันก็ส่งส่งมาขายได้นะครับก็ก็รับซื้อสําหรับเหรียญ10บาทปี3 1เน้นนะครับผมเน้นรับซื้อตัวหลักๆก นะครับเน้นรับซื้อเหรียญหลักๆเลยนะครับแล้วก็แนะนําให้เก็บเหรียญหลักๆด้วยนะครับถ้าใครคิดที่จะเก่งกําไรนะครับเก็บปี31ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ที่ตามมาก็คือปี41่หนะครับแต่ก็คืออาจจะไม่ตามติดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานก็ในกลุ่มซื้อขายก็อยู่ที่ประมาณ1้0ยร้อย0นะครับถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับแต่ก็คือ สภาพผ่านการใช้งานปี3-1แพงกว่าอยู่แล้วนะครับผลิต6,200เหรียญนะครับนี่นะครับก็ลองสังเกตดูนะครับเหรียญนี้ก็ดูจากสภาพนะครับเจอจากเจอในระบบหมุนเวียนอย่างแน่นอนนะครับเนี่ยสภาพผ่านใช้นะครับก็ใครมีเหรียญนะครับอยู่ในกระเป๋าเหรียญที่ได้มาก็ลองพลิกดูสักนิดหนึ่งนะครับ10บาทปี3-1ปี4-1 4-2 3-4-5-3 4-3-4-4 นะครับช่องผมรับซื้อนอกเหนือจากนั้นผมยังไม่ได้รับซื้อยกเว้นเป็นเหรียญเออเลอร์คอยปั๊มเคลื่อนไส้เลื่อนไส้แตกนะครับถ้าเจอเหรียญเออเลอร์คอยปั๊มเคลื่อนนะครับราคาก็พอๆกับปี31นะครับบางเหรียญแพงกว่าปี31ซะด้วยซ้ำนะครับสำหรับเหรียญปั๊มเคลื่อนไส้เลื่อนไส้แตกนะครับก็ยังไงก็ลองสังเกตดูนะครับแล้วก็ผมมีอะไรใหม่ๆผมก็จะมาพูดคุยแบ่งปันความรู้กันนะครับก็ มาผมพยายามผมมาพยายามคิดที่จะนําเสนออะไรใหม่ๆให้กับเพื่อนๆอยู่เรื่อยๆนะครับจะได้แบบไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับช่อง youtube ที่แบบบางคนก็เบื่อบอกว่าโอ้ไปเจอช่องอะไรรับซื้อแพงแต่ติดต่อไม่ได้นะครับเหรียญหายากอะไรแบบนี้นะครับมันก็เหรียญหายากผมก็มีรับซื้อนะครับแต่ก็คืออาจจะไม่ได้ทําคลิปบ่อยเพราะว่าเพราะว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันหายาก เกินไปนะครับแต่ว่าก็จะพยายามทำคลิปในหลากหลายรูปแบบนะครับมีรีวิวมีอัปเดตข่าวสารได้อะไรมามีข่าวอะไรผมก็จะมาทำให้รับชมกันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางคนไม่ได้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มซื้อขายนะครับก็เดี๋ยวจะทำเปิดโลกนักสะสมนะครับผมเคยทำได้2 3 EP นะครับเปิดโลกนักสะสมก็คือ อัปเดตราคาในกลุ่มซื้อขายวันนี้เขาขายอะไรเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับคือช่วงเนี้ยผมไม่ค่อยมีเวลาทำนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทำคลิปเปิดโลกนักสะสมเดี๋ยวค่อยทำอีกต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีเวลาก็คือจะทำทำอะไรที่มันหลากหลายอ่ะให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วก็ได้ความรู้กันนะครับเพราะหลายๆท่านไม่ได้อยู่ในกลุ่มซื้อขายก็อยากให้รู้เหมือนเหมือนกันนะครับก็เป็นการเปิดโลกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับ คลิปนี้นะครับแนะนาให้เก็บนะครับใครอยากขายทักมาได้เลยนะครับเหรียญ10บาทปีสามหนึ่งซื้อจริงซื้อไม่อั้นนะครับนี่นะครับโปรโมชันนะครับสภาพนี้นะครับโปรโมชันนะครับสภาพนี้สวยกว่านี้สักนิดหน่อยก็ได้นะครับ1ิบเหรียญนะครับ1ิบเหรียญ1น0 0 0บาทนะครับโปรโมชันท้ายคลิปนะครับใครดูจบก็รับโปรโมชั่นไปนะครับ1ิบเหรียญหนึ่งมืนะครับ10บาทปี3นะครับใครมีก็ทักมาได้นะครับแต่ว่าขอแบบสภาพแบบ ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับไม่ไม,ไม่บินไม่ชํารุดอะไรมากมายนะครับก็รับซื้อนะครับก <c oughs> ็ซื้อจริงแน่นอนนะครับใครมีก็ทักมาได้เลยนะครับสลาดลมคอยชแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ